อะไรที่ไม่ได้ทำก็จะได้ทำเอาลูกไหนดีที่แบบดูเข้าตาดูแบบเด็ดได้เด็ดง่ายเฮ้ยมันมีกลิ่นอะไรบางอย่างถ้ามาไต้หวันนะแกต้องหาชิมอันนี้ให้ได้ถือกระเป๋าบาลองเชียก้าไม่ใช่เราจะไปทำอาหารกลางวันกันทุกคนซูมันทิ้งไปแล้วนี่มันจุยซี่นะมันมีความแบบพูดถึงไต้หวันเนี่ยหลายคนคงจะนึกถึงที่ฮิตฮิตอย่างเมืองไทเปไปซีเหมือนติงตึกไทเป101วัดหลงซานหรือว่าแลนด์มาร์คยอดนิยมอื่นๆในไต้หวันใช่ไหมคะแต่ทุกคนรู้อะไรไหมว่าที่ไต้หวันเนี่ยเขาดังเรื่องธรรมชาติด้วยนะคะคนไต้หวันเนี่ยชอบธรรมชาติมากมีที่เที่ยวอีกหลายที่เลยนะคะที่วิวสวยบรรยากาศดีฮิวใจมากๆแต่ว่าหลายคนยังไม่รู้จักกันเพชรเนี่ยได้มีโอกาสไปออกทริปต่างจังหวัดในไต้หวันมาด้วยนะคะคือออกนอกเมืองไทเปไปเลยไปหลายที่มากทั้งเข้าสวนขึ้นเขาออกทะเลครบรถมากเลยค่ะทุกคนเพชรชอบมากประทับใจมากก็เลยทำบล็อกนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะคือไปมาแล้วเนี่ยรู้สึกอยากจะพาเพื่อนครอบครัวไปเที่ยวทำกิจกรรมด้วยกันเลยคือถ้าเกิดมีแฟนเนี่ยก็อยากจะพาแฟนไปด้วยแต่ว่าแต่ตอนที่มันไม่มีแฟนเนี่ยสิคะ งั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเผื่อทุกคนจะได้เห็นไต้หวันในมุมที่ไม่รู้ว่าที่ไต้หวันก็มีด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มทริปนะคะแอบมาบอกกันก่อนว่าตอนนี้เนี่ยทางการท่องเที่ยวไต้หวันนะมีแคมเปญสุ่มแจกบอยเชอร์มูลค่า 5,000 ดอลลาร์ไต้หวันให้นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเองด้วยนะคะแต่ว่าเราจะต้องลงทะเบียนในเว็บก่อนนะคะเดี๋ยวเพจจะขึ้นเว็บไว้ให้นะพอถึงไต้หวันปุ๊บผ่านตม.ออกมาเรียบร้อยเจอเคาน์เตอร์แบบนี้ก็เข้าไปรุ่นรางวัลกันได้เลยค่ะแต่ขอรีวิวหน่อยใจร้ายทริปนี้นะคะเกิดขึ้นได้โดยการสนับสนุนของทาง Council of Agriculture Executive Yuan ค่ะหรือคณะกรรมการการเกษตรของไต้หวันพี่ๆที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็จะมาดูแลเราตลอดทั้งทริปนี้เลยมาถึงก็ต้อนรับเราด้วยชานมไข่มุกเลยน่ารักมากค่ะวันแรกจะยังไม่ได้เข้าสู่ธรรมชาติใดๆนะคะแต่ว่าเราจะมาเที่ยวตลาดกลางคืนที่เมืองไทจงกันก่อนค่ะงั้นเราไปลุยตลาดกลางคืนกันเลยคนหนึ่งดีกว่าสวัสดีค่ะตาจ้าหาวตาจ้าหาว欢迎来到台湾哎你叫什么名字呢我叫什么名字我叫 Tina Tina 我叫 Jenny 他们很像啊双胞胎双胞胎对很多人说我们很像我觉得我比较可爱สำหรับทริปนี้นะคะนอกจากจะมีพี่ๆจากทางไต้หวันเนี่ยมาดูแลเราแล้วเนาะยังมีอินฟลูอีก3คนมาร่วมทริปกับเราด้วยนะคะก็คือพี่สาว2ท่านจากเรียนนี่ดูโอเพจท่องเที่ยวนะคะพี่ทีน่ากับพี่เจนนี่นั่นเองแล้วก็มียูทูบเบอร์สาวชื่อดังที่เป็นทริปเมทของเพจในครั้งนี้ด้วยนะคะก็คือจูนี่จงแกนสาวเซียวเปรี้ยวซ่าของเรานั่นเองตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เฟิงเจียในมาร์เก็ตแล้วนะคะซึ่งของกินเยอะมากๆเลยอย่างที่ทุกคนเห็นแกฉันหิวจนเลือกไม่ถูกเลยว่าจะกินอะไรดีตอนนี้กำลังรอผู้ร่วมทริปใครสักคนเปิดก่อนแล้วเราจะตามไปแต่ที่รู้ตอนนี้นะอยากกินโชโต้ฟูเต้าหู้เหม็นมันจะเลิศขนาดที่เฉินโจวหรือเปล่าจะบอกว่าเพชรเคยกินหมีเฉวยอันนี้ตอนอยู่ที่เฉวียนโจด้วยหมีเฉวยไต้หวันนะทุกคนทุกคนยังจำหมีเฉวยที่เฉวียนโจได้เปล่าถ้าตรงนั้นนะทุกคนมันจะเค็มๆกรอบๆแล้วลองกินอันนี้ดูมันจะมีแบบฮวาเชิงก็เป็นถั่วแล้วก็กินแบบเผ็ดๆแล้วเขาบอกหวานด้วยลองดูนะคือหมีเฉวยอ่ะมันก็คือข้าวเหนียวกับเลือดอ่ะมันจะออกแนวเค็มๆอ่ะแล้วพอมันมีถั่วแล้วมันก็เลยหวานไปเลยประมวลผลไม่ถูกเลยตอนนี้จุนหายไปแล้วว่าจะชวนมาประมวลผลทุกคนขอพูดความจริงได้ปะที่เฉินโจอร่อยกว่าอันนี้มันเหมือนมันติดหวานอ่ะพอมันติดหวานแล้วมันแปลกไปเลยตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปกินโชโต้ฟูกันยังไม่ถึงร้านแต่เราได้กินโชโต้ฟูมาแต่ไกลมากับตัวเธอเปล่าเออเนี่ยแหละตรงนี้แหละตรงนี้เลยแย่เลยฉัน
อยากเลิกคบกับจูนี่จริงๆอ่ะมันนอกจากจะทำให้ฉันใจแตกแล้วอ่ะมันก็โยนความไม่ดีทุกอย่างมาให้ฉันเธอต้องทนฝืนไปหน่อยนะเพราะเราต้องจะอยู่ด้วยกันอีกประมาณ4คืน5วันนะคะมาแล้วนะคะโชโตฟูดูความชุยนะคะความกรอบของเต้าหู้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาวัดกันที่น้ำจิ้มนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกลัวหงมากเลยสวัสดีจากไต้หวันไถ่จงนะคะที่นี่ก็คือชินเฟิงหนงฉางหรือฟาร์มผลไม้ชินเฟิงที่เมืองไถ่จงค่ะที่นี่นะคะทุกคนจะได้มีโอกาสมาเก็บผลไม้สดๆตามฤดูกาลเลยค่ะอย่างเพชรเนี่ยไปกันตอนเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะเป็นหน้าของเทียนมี่เถาหรือว่าลูกพีชหวานค่ะทุกคนลูกพีชเขาเนี่ยนะลูกใหญ่ๆสีชมพูหวานมากไปเก็บลูกพีชกันค่ะทุกคนเอาลูกไหนดีที่แบบดูเข้าตาดูแบบเด็ดได้เด็ดง่าย是从泰国来的，是不是？是的。听得出。啊哈哈哈哈！翻看影片。哦。บอกว่ามันต้องหมุน。喂，หลุดง่ายมาก。นี่เป็นรูปหัวใจด้วย。น่ารักมาก。เปล่าอ่ะ。พี่ในเราขึ้นเกียร์อ่ะ。เดี๋ยวค่อยกินก็ได้เดี๋ยวให้เขาใส่ถุง。喂。หวานมากอ่ะ。ก็ขอเดี๋ยวว่าที่ที่เที่ยวว่าดันวันชนวันตั้งแต่เออว่าก็ขอเดี๋ยวละนี่กูให้กี่รอบมากกว่าหวานมากหวานเหมือนเราในวันนี้ที่นี่มีให้กินไอติมผลไม้สดๆด้วยนะคะออร์แกนิกมากของเพชรเนี่ยก็เลือกเป็นรสป่ายเซี่ยงกัวสาวรสค่ะอร่อยมากเลยทุกคนเปรี้ยวหวานแบบเหมือนกินสาวรสจริงๆอยู่เลยอร่อยอยากกินอีกตอนนี้เราก็ออกจากสวนพีชมาแล้วนะคะมาที่สวนทุกคนเดาซิดูข้างหลังรู้กันแหละมันก็คือผู้เถาแกองุ่นตอนนี้เรากำลังมาที่ผู่เถาเหวียนกันใครที่อยากมาชมมาเก็บมากินองุ่นนะคะก็แนะนำมาช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงกรกฎาคมกับเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะคะตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าองุ่นเลยค่ะองุ่นสีเขียวๆที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะกลายเป็นสีม่วงให้ทุกคนได้เก็บได้ชิมกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่อีกที่นึงแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นสวนดอกไม้ทุกคนแค่ทางเข้าก็แบบน่ารักมากๆแล้วนะคะแล้วที่สำคัญวันนี้อากาศดีมากแบบไม่มีแดดเลยทุกคนดูสิดูตรงนี้น่ารักมากนะถ่ายรูปมากเซตติ้งดอกไม้ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะเขาจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลของดอกไม้เลยค่ะถ้าทุกคนมาที่นี่เนี่ยได้ภาพสวยๆกับดอกไม้กลับไปแน่นอนค่ะและก่อนที่จะพาทุกคนเข้าไปชมสวนดอกไม้ด้านในนะคะเพชรขอพาทุกคนมาเข้าร่วมพิธีกรรมชะล้างน้ำลาเวนเดอร์กันก่อนนะคะเขาบอกว่าคำว่าลาเวนเดอร์เนี่ยมาจากภาษาละตินค่ะแปลว่าชะล้างได้อาบน้ำลาเวนเดอร์ตรงนี้เนี่ยก็เหมือนได้ชะล้างฝุ่นแล้วก็ความเหนื่อยล้าออกไปนั่นเองมันมีกลิ่นอะไรบางอย่างเคยเห็นที่เมืองไทยไหมข้างบนตรงนี้กินได้ไทยโก้จะเกิดรับเปลี่ยนแต่很大很大吃都不吃的都不吃啊很可惜真的那边长很多它其实蛮好吃就是脆脆的笋龙皮泥跟米呢嗯哦我会把它拿来炒下次看到上面呢一点点对啊折下来就可以吃ทุกคนตรงมวลมวลตรงปลายของต้นนั้นน่ะคนไต้หวันเขาเอามาผัดกินกันด้วยแล้วเขาบอกว่าที่ไทยมีเยอะมากแต่คนไทยไม่กินกันทุกคนมีใครเคยเห็นไหมอ่ะรู้ไหมว่ามันคือต้นอะไรแล้วเคยกินหรือเปล่ามันอร่อยไหมคะมันใช่ใบเฟิร์นไหมอ่ะถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเขาบอกดอกนี้หอมมาก
我应该是会到。ใครที่ชอบอยู่ท่ามกลางดอกไม้สวยๆสัมผัสกับธรรมชาติบนเขามีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเพนไม่อยากให้พลาดที่ชวินนี่เฉาเซินหลินหรือว่าลาเวนเดอร์คอทเทจเลยค่ะสำหรับที่ถัดไปนะคะเราจะลงใต้มาบ้างนะคะมาที่ไถหนานกันจะบอกว่าที่ต่อไปนี้นะคะเป็นที่ที่เพชรชอบมากที่สุดในทริปนี้เลยค่ะทุกคนที่นี่ก็คือเซียนหูกวางฉางหรือว่า Fairy Lake Leisure Farm นั่นเองทุกคนที่นี่เนี่ยไม่ได้สวยพร้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติอย่างเดียวเท่านั้นนะแต่เราเนี่ยจะไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเลยค่ะทุกคนเราจะได้ทำกิจกรรมท่ามกลางธรรมชาติกันแล้วเพชรชอบมากเมื่อกี้นะคะเขาให้เลือกกุญแจเนาะระหว่างห้องเจินกับห้องจื้อซึ่งจูเนี่ยเลือกห้องเจินซึ่งแปลว่าเป็นแบบเรียลๆแบบแท้จริงแท้ทรูและนี่คือวิวจากห้อง539ที่เราอยู่นั่นเองค่ะสวยมากมากเลยหลังจากนั้นค่ะเราก็จะไปทานอาหารเย็นที่ที่พักจัดไว้ให้นะคะตอนแรกค่ะเพคคิดว่าจะเอาช่วงกินตรงนี้มาลงดีไหมเพราะว่ามันก็มีแค่กินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าตอนเพคเช็คฟู้ดทุกคนพูดตรงๆเลยว่าแบบโอ้โหแกให้แอร์ไทม์เขาเถอะเพราะว่าอาหารที่นั่นอ่ะมันอร่อยมากจริงๆถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสมาที่เซียนหูกวางฉางนะคะเพคแนะนำจริงๆว่าให้มาดินเนอร์ที่โรงแรมนี้นะอาหารมันอร่อยทุกอย่างเลยจริงๆทุกคนแค่พูดตอนนี้ก็รู้สึกอยากกินแล้วอ่ะโดยเฉพาะไอ้หมูอันนั้นอร่อยมากเลิศมากเลยอ่ะหมดของข้าวก็ต้องไปต่อของหวานสิคะและอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่เพชรอยากจะบอกทุกคนว่าถ้ามาไต้หวันนะแกต้องหาชิมอันนี้ให้ได้上面是蜂蜜的鲜奶油然后下面是咖啡的果冻中间就桂圆的冰淇淋เวอร์ไหมแต่มันจริงมันอร่อยมากเลยมันคือไอติมลำไยของที่นี่ค่ะอร่อยมากไอติมกลิ่นลำไยชัดมากมันเลิศอุ้ยทำไมมันอร่อยขนาดนี้อ่ะขออีกถ้วยได้ไหมคะสวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะทุกคนวันนี้มาในลุคสาวหวานและตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8โมงนิดๆนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าเราตื่นเช้ามาแล้วเห็นวิวแบบนี้แกอะไรมันจะ Amazing อเมซใจขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวอีกสักพักนะคะเราจะมาตั้งฉาจีกันตรงระเบียงตรงนี้แหละฉาจีเนี่ยมันก็คือโต๊ะชงชาค่ะทุกคนคือที่จีนอ่ะเขาจะมีโต๊ะชงชาหรือฉาจีทุกบ้านเลยอย่างนั้นเลยนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นวัฒนธรรมของเขาอะค่ะในการดื่มชาเวลาที่เพชรไปบ้านคนจีนเนี่ยตอนอยู่จีนไม่ว่าจะไปบ้านไหนเพชรก็จะไปนั่งตรงโต๊ะชงชาแล้วก็ได้รับการต้อนรับต้องดื่มชาแกเพราะฉะนั้นมาที่นี่เราก็จะได้ดื่มชาด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะลงไปข้างล่างเริ่มต้นวันของเราและรอติดตามกันนะคะว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมหรือทำอะไรบ้างในไต้หวันวันนี้วันนี้ว่าในลูกสาวหวานนะแกเราจะได้กินชาไหมอยู่ที่จูแล้วนะอาหาร
ช้าของเราเป็นสลัดยามเช้าค่ะและนี่ก็คือชาจีเครื่องชงชานะคะดื่มชาท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติจูเราคือจะบอกว่าเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นวิวข้างนอกแบบสวยมากเลยใช่ป่ะแล้วตัดภาพมาตอนเนี้ยเป็นวิวเตียงที่ไม่ได้เก็บเตียงแบบทุกคนแล้วคือเราก็ใจเย็นใจเย็นกันเกินนะคะจนมันถึงเวลาที่เขานัดเจอกันแล้วเนาะสรุปเลยเราสองคนไม่ได้ชงชากันนะคะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสมาที่นี่นะคะเพชรฝากชงชาเผื่อเพชรกับจูด้วยแล้วกันนะคะนี่เอามาด้านนี้หน่อยเรากินข้าวเช้าเสร็จแล้วตอนนี้เราก็นี่ค่ะถือกระเป๋าบาลองเชียกาไม่ใช่เราจะไปทำอาหารกลางวันกันทำเองฉันกำลังขึ้นเขาอยู่ทุกคนตอนนี้นะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของทางโรงแรมเขาจัดให้นะคะใครที่มาอยู่ที่นี่ก็ดอกนี้สวยมากเลยใหญ่มากอันนี้เราสามารถเด็ดได้นะคะทุกคนมันเป็นของเขาทำมาเพื่อให้เราทำกิจกรรมนี้อยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องเด็ดดอกไม้รู้ไหมทำไมจ๊ะเพราะเราเด็ดกว่า บังหน้ามันเลย โอเคค่ะทุกคนเราจะมาปลูกต้นกาแฟกันนะคะเลือกมา1ต้นนะคะที่จะเป็นของเราหลังจากนั้นมือเราจะต้องเลอะแล้วโดยการเอาดินขึ้นมานะคะไหมต้นกาแฟของเพชรค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่กระถางลงไปเลยตะดาวันนี้เราวาร์ปมาทำอาหารกันต่อโดยที่เราจะเริ่มจากการใส่ผ้ากันเปื้อนเขียวเหลือง make me smile วันนี้เราเป็น mini the pool เราจะเริ่มจากการตั้งเตาก่อนนะคะ mini the pool แล้วก็ตามเขาไปเรื่อยๆทำเหมือนรู้เรื่องทำเหมือนเก่งมากเข้าใจทุกอย่างพอหอมใหญ่ทุกคนซูมมันทิ้งไปแล้วอย่างนี้หั่นโอเคค่ะตรงโอเคค่ะเออพี่แอนนี่ใหญ่ๆเอาใหญ่กว่านั้นเอาใหญ่กว่านั้นใช่ๆรู้สึกไม่เซนติเมตรรู้สึกไม่เป็นตัวเองเลยรู้โอ้ยทุกคนมามุงเพชรใช่切入的时候注意就是我们刀子不是往下压下去，你要把它划下去。划。对。ทุกคนไม่เข้าใจความกดดันเมื่อกี้มากเลยแบบว่าทุกคนมามุงเพชรที่กำลังหั่นผักรู้สึกแบบโอยฉันไม่คนเดียวได้หรือไม่แล้วสุดท้ายพี่แอนนี่ก็เข้ามาช่วยนะคะเรามาที่นี่อะไรที่ไม่ได้ทำก็จะได้ทำอย่างเช่นการหั่นแครอทมันถูกแล้วที่ให้เพชรหั่นผักถ้าหั่นไก่อ่ะทุกคนจะไม่ได้กินไก่แน่นอนทุกคนจะขาดโปรตีนหน้าที่อันยิ่งใหญ่นะคะเขาทำตกนี่จบเลยใช่ทำตกก็ไม่ต้องกินนะ30นาทีอ๋อโซจี不在这里โซจี30โอเคนอกจากจะได้ทำอาหารแล้วนะคะเขายังมีสอนทำขนมด้วยหลายคนน่าจะคุ้นกับขนมที่เราทำอยู่นะคะมันคือเฉวฮว่าปิ่งเป็นขนมของไต้หวันค่ะเมื่อกี้ออกไปถ่ายรูประหว่างรออาหารสุกใดๆนะคะตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะเห็นอาหารของเราหรือยังมือของเรามีคนกำลังแต่งจานอยู่เดี๋ยวเราเอาดอกไม้ของเรามาตกแต่งด้วยนะคะที่เราเก็บกันไปเมื่อกี้มันเริ่มกลายเป็นป่าอเมซอนมันเริ่มแดงเอาออกไปเดี๋ยวเราเก็บ
ที่เซียนหูกวางฉ่างก็ถือว่าเป็นที่ที่เพชรชอบที่สุดในทริปนี้เลยค่ะได้อยู่ท่ามกลางแล้วก็ใช้ชีวิตกับธรรมชาติอาหารที่นี่ก็อร่อยมากๆทุกอย่างเลยและที่สำคัญนะคะอะไรที่ไม่เคยได้ทำก็ได้มาทำที่นี่ค่ะตั้งแต่ตั้งโต๊ะชงชาถึงแม้สุดท้ายจะไม่ได้ชงอะนะคะเก็บดอกไม้สวยๆคุยกับหมูเล่นกับแพะดูกระต่ายไปจนถึงทำอาหารทำขนมเลยค่ะสำหรับกิจกรรมเก็บดอกไม้ทำอาหารนี้นะคะก็จะอยู่ที่ 1,400 ไถปี้ค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยจะมีอาหารให้ทำมากกว่า2เมนูนี้นะคะแต่ด้วยความที่เราเนี่ยเวลาจำกัดมากเพราะว่าเราจะไปต่อกันนะคะทุกคนเราจะต้องไปให้ทั่วถึงทุกที่ในไต้หวันเลยแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนมาเนี่ยก็จะได้ทำมากกว่านี้แน่นอนนะคะเพชรเนี่ยรู้สึกว่าอยากหาโอกาสมาที่นี่อีกครั้งมากๆเลยอะอยากมาช่วงหนาวๆรู้สึกว่าอยู่ในห้องพักแล้วเปิดห้องออกมาตรงระเบียงนะมันคงจะแบบฟินมากอะอยากจะมาทำกิจกรรมกับครอบครัวกับเพื่อนอยากจะบอกว่าอยากมาทำกับแฟนเหมือนกันแต่ไม่มีแฟนนี่ชอบอะชอบทุกอย่างของที่นี่เลยจริงๆได้คุยกับน้องสัตว์ด้วยอะชอบอยากให้ทุกคนมากันยังไม่หมดค่ะทุกคนเพชรจะพาทุกคนออกทะเลไถหนานกันบ้างนะคะเราจะไปกันที่นี่เลยค่ะหลงขายค่ะหรือว่าหลงซีโบ๊ทนั่นเองทุกคนคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะออกเรือไปนะคะไปดูธรรมชาติริมทะเลบ้างนี่และหลังจากนั้นนะคะเราก็จะกลับมาที่นี่อีกครั้งเพื่อที่จะมานี่ค่ะมากินสิ่งนี้ทุกคนเดาออกไหมว่าน้องคืออะไรน้องคือหอยเดี๋ยวเราจะกลับมากินหอยกันด้วยเป็นบุฟเฟ่หอยด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ย350ไถปีเท่านั้นใครอยากกินหอยสดสดอร่อยอร่อยในไต้หวันต้องมาโดนเย้ลงจากเรือเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งนะคะที่จะอยู่ติดกับทะเลและตอนนี้นะตรงนี้ของเพชรเนี่ยก็คือป่าชายเลนค่ะนี่ซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะได้สัมผัสธรรมชาติอีกรูปแบบนึงด้วยแต่พอไปถึงเราเจอจุดถ่ายรูปค่ะสับๆค่ะโอ้โหสับๆสับๆมาเลยโอ้โมันมีความแบบตัวใหญ่มากและแน่นอนเราก็ต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากเปิดปากน้องมาค่ะออกมาเชยชมโลกแล้วก็จะเข้าไปอยู่ในกระเพาะเราแล้วนะคะตัวนี้ยังเรียกว่าเล็กนะเมื่อกี้กินตัวใหญ่กว่านี้อีกจิ้มซีฟู้ดนะคะและเราก็ยังไงคะทุกคนสดมากแต่จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือ the best อร่อยมากขอกินต่อ ขอกินต่อโอ้โหทุกคนทริปไต้หวันคือจัดเต็มมากเลยนะแต่ว่ายังไม่หมดเท่านั้นนะคะเพชรยังมีอีก3ที่ที่จะพาทุกคนไปกิจกรรมแน่นๆเป็นอะไรที่ถ้าไม่ได้มาไต้หวันฉันคงไม่มีโอกาสได้ทำจริงๆทุกคนรอติดตามในคลิปถัดไปได้เลยนะคะแต่แค่คลิปนี้เนี่ยทุกคนสังเกตไหมว่าเราทำอะไรหลายอย่างที่แบบปกติไม่ค่อยได้ทำเลยเนาะอย่างเช่นไปเก็บผลไม้สดๆไปอยู่ท่ามกลางดอกไม้ไปดมใบไม้ไปเก็บดอกไม้ทำอาหารไต้หวันคุยกับสัตว์อะไรหลายอย่างมากเลยรู้สึกประทับใจมากถ้าทุกคนชอบยังไงนะคะหาโอกาสไปเที่ยวที่ไต้หวันกันนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย